มัมสเตอร์ทอล์ก by ป้าต้อมมัมสเตอร์สวัสดีค่ะวันนี้ป้าต้อมมีประเด็นนะคะรับรองว่าหลายๆบ้านเนี่ยจะต้องถูกใจมากแน่ๆเลยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังกังวลว่าเอ๊ะจะได้ลูกชายหรือจะได้ลูกสาวนะเวลาเขาโตขึ้นวันนี้นะคะป้าต้อมมาคุยกับโค้ชอ๋อธนานิตสิริไอยาราวัฒน์นะคะโค้ชอ๋อเนี่ยเป็นทั้งเทรนเนอร์แล้วก็โค้ชให้กับผู้บริหารในองค์กรซึ่งเขาจะโค้ชแบบ1-on-1หรือตัวต่อตัวแล้วก็มีโค้ชแบบกลุ่มด้วยละค่ะวันนี้เรามาปรึกษาโค้ชอ๋อกันดีกว่านะคะโค้ชอ๋ออยู่นี่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกป้าต้อมเหมือนกันละคะเรียกป้าต้อมไปเลยป้าต้อมเลยละกันนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะโค้ชอ๋อค่ะมีคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เขากำลังรู้สึกกังวลว่าเอ๊ะเขาแอบมองพฤติกรรมลูกๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าลูกชายเขาเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มโตขึ้นเป็นลูกสาวแล้วบางบ้านเนี่ยก็โอเคแฮปปี้น่ารักดีนะคะจับลูกแต่งตัวแต่บางบ้านเนี่ยเขาไม่ชอบเลยแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจกังวลใจพี่อ๋อมีคำแนะนำยังไงบ้างที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เขาแบบสบายใจขึ้นบ้างกับเรื่องนี้ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าความกังวลใจอ่ะมาได้ยังไงเนาะมาจากการที่เราอ่ะอยากจะมีลูกสักคนหนึ่งหรือเราอยากจะได้ลูกชายสักคนหรือลูกสาวสักคนพอเหมือนกับเราไปตั้งความหวังอะค่ะว่าลูกชายต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลูกสาวต้องเป็นอย่างนี้มันคือความเชื่อเขาเรียกความเชื่อเนาะมันมาจากประสบการณ์ค่ะอาจจะเป็นประสบการณ์ของเราเองหรือเป็นประสบการณ์ที่เราเคยเจอเพื่อนบ้านบ้างละครอบครัวญาติบ้างละอันเนี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่สะสมมาแล้วเราก็เลยเชื่อว่าโหเป็นลูกชายสิดีแน่เลยอย่างนี้แน่เลยดีแน่เลยแต่พอถึงเวลาแล้วก็เกิดความผิดหวังแสดงว่าเป็นที่ความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่างที่พี่อ๋อบอกว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่คาดหวังบุคลิกต่างๆว่าลูกชายต้องมีบุคลิกแบบนี้ลูกสาวต้องมีบุคลิกแบบนี้แล้วพอไม่ได้อย่างที่คาดหวังคุณพ่อคุณแม่เองนั่นแหละที่ผิดหวังแล้วเราจะจัดการกับความผิดหวังของตัวเองยังไงอะคะพี่อ๋ออันนี้พี่คิดว่าเราต้องถามตัวเองก่อนค่ะเราถามตัวเองก่อนว่าเราอยากที่จะให้เห็นลูกเราคนนี้เติบโตขึ้นมาเป็นแบบไหนค่ะอยากเห็นเขามีความสุขถ้าเราอยากเห็นเขามีความสุขนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องมาบอกกับตัวเองว่าฉันน่ะอยากเห็นลูกฉันมีความสุขนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าไม่ว่าลูกเราจะเป็นอะไรเป็นยังไงเป็นเพศไหนก็ตามเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถเลี้ยงดูให้เขามีความสุขด้วยการใส่ใจเขาในฐานะเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เนาะเราไม่ใช่ผู้คาดหวังว่าจะให้ลูกเราเป็นอะไรแต่เราคือพ่อและแม่พ่อและแม่ยึดเอาความสุขของลูกเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญเรากลับมาทบทวนตัวเองว่าเราอยากเห็นลูกเราเป็นยังไงโตขึ้นเป็นแบบไหนและความสุขที่เราอยากได้อ่ะมันเป็นความสุขของเราหรือเป็นความสุขของลูกกันแน่ใช่ค่ะมีอีกคำถามนึงที่จะถามพี่อ๋อเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้วตั้งสติได้แล้วเปิดใจพร้อมจะรับในสิ่งที่ลูกเป็นธรรมชาติของลูกได้แล้วเราจะมีวิธีการหรือว่ามีรูปแบบการพูดคุยกับลูกแบบไหนดีคะที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็กล้าคุยกล้าโอเคแม่หนูเป็นสาวแล้วแสดงออกให้รับรู้ก่อนเลยค่ะพี่ว่าต้องแสดงออกให้รับรู้ก่อนนะไม่ว่าจะด้วยคำพูดคือมันคงไม่มีคำพูดตายตัวว่าเป็นคำพูดอะไรเนาะที่แสดงว่าเข้าใจแล้วหรือไงแต่พี่ว่ามันเป็นการกระทำมันเป็นการทั้งหมดโดยรวมอะค่ะเป็นทั้งความรู้สึกอะคือพอข้างในเราปรับได้แล้วอะค่ะวันนี้คือความสุขของลูกแต่ลูกฉันเป็นคนดีอะก็โอเคถูกไหมลูกฉันเป็นคนดีสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขรักและเคารพตัวเองได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีความสุขในชีวิตได้ก็จะทำงานได้อย่างมั่นใจและก็จะประสบความสำเร็จได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเราต้องแสดงให้ลูกเห็นก่อนว่าเรายอมรับนะในสิ่งที่เขาเป็นเราอาจจะไม่ต้องรีบในการที่จะเหมือนกับเรียกเขามาคุยหรืออะไรเดี๋ยวจะเหมือนกับแม่จะดุไหมหรืออะไรเพราะว่าต้องยอมรับว่าเขาอาจจะมีความระวังอยู่แล้วระวังตัวอยู่แล้วกลัวแม่จะดุอยู่แล้วว่าเขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะหาวิธีที่จะเป็นคอนแทคพอยต์กับเขาอะค่ะ
แบบซอฟต์ๆก่อนแบบซอฟต์ๆทำยังไงเช่นยกตัวอย่างเช่นแม่ซื้อลิปสติกมานะวันนี้เนาะได้ลิปสติกมาก็ให้ลูกเลยได้มั้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวลูกตกใจว่าเอ๊ะแม่เห็นเขาเป็นยังไงเหรออะไรจะตกใจไปนะได้ค่ะอันนี้แล้วก็อาจจะชวนลูกบอกว่าแม่ทาลิปสีนี้เป็นยังไงบ้างลูกชวนคุยชวนให้เขาแบบรู้สึกว่าแม่ถามความเห็นเขานะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการค่อยเปิดใจแบบซอฟๆค่ะแล้วก็ค่อยไปทีละสเต็ปแบบนี้ค่ะหาคอนแทคพอยต์ก่อนก็จะค่อยๆมีจุดเชื่อมเข้าไปหาเขาพอเขาเริ่มออกความเห็นคราวนี้ก็จะมี conversation ตามมาละเราก็จะคุยกันไปอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบสวยดีนะแม่เอ๊ะหรือว่าอย่างนี้ดีกว่าแม่ก็อาจจะบอกว่าลูกนี่ก็มีความละเอียดอ่อนเนาะชมเข้าไปลูกมีความละเอียดอ่อนเนาะเนี่ยถ้าเกิดแม่ไม่ได้คุยกับลูกนี่นะแม่อาจจะแบบซื้อลิปสติกมาผิดสีก็ได้เนาะเดี๋ยวต่อไปนี้อ่ะลูกก็ช่วยดูแม่หน่อยนะว่าแม่แต่งหน้าอย่างนี้เป็นยังไงบ้างเพราะนั้นมันจะมีแอคทิวิตี้ตามมาแอคทิวิตี้ตามมาก็คือต่อไปนี้เขาก็จะมาค่อยๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อยๆเชื่อมกันแบบนี้ค่ะในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องค่ะก็ไปแบบเนี้ยโอ้โหมันก็เนียนดีเนาะมันก็เนียนดีนะทีนี้คุณแม่ยังโอเคแต่คุณพ่ออาจจะค่อยๆนิดนึงนะคะปล่อยหน้าที่นี้ให้เป็นคุณแม่ไปก่อนก็ได้โค้ชออกก็แนะนำแบบนั้นนะคะเรื่องแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราโอเคลูกโอเคแล้วผลสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านนี้กันเนาะพี่อ๋อพอจะเดาได้ไหมคะคิดว่ามันจะเป็นความรักและความเข้าใจเป็นความเข้าใจซึ่งลูกก็จะรู้สึกว่าตรงนี้ปลอดภัยแล้วเขาก็มีอะไรเขาจะพูดกับพ่อแม่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็วนกลับมาที่เดิมอะค่ะลูกมีปัญหาแล้วก็อย่าให้ลูกไปคุยที่อื่น อันเนี้ยมันเป็นปัญหาของเขาซึ่งเขาจะต้องปรับตัวเขาจะต้องปรับใจเขาจะต้องยังไงเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะต้องเป็นหลักให้เขาอยู่ดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องสำคัญแบบนี้เพื่อให้เขาเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพด้วยใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างไม่รู้สึกว่าเขาแปลกแยกอะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นตัวประหลาดหรือแตกแยกเขาจะยอมรับตัวเองได้ดีค่ะแล้วก็พอคุณแม่ก็ทำอย่างที่บอกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยคุณแม่คุณพ่อก็จะได้คุยกันคราวนี้ก็ค่อยๆชวนคุณพ่อเข้ามามีแอคทิวิตี้ร่วมกันอะไรแบบนั้นไปค่ะดีเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกเราเนี่ยเขาได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้ววันนึงถ้าเขามีปัญหาเรื่องความรักในเพศของเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะกล้าที่จะมาพึ่งพิงคุณพ่อคุณแม่ที่พร้อมจะเป็นเบาะนุ่มๆให้เขาได้ล้มตัวลงมานอนแล้วก็คิดว่าครอบครัวนี้คงจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะจุดเริ่มต้นเล็กๆจากการที่คุณพ่อคุณแม่ยอมรับในธรรมชาติของเขาในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็มองที่เป้าหมายแห่งความสุขของลูกเป็นสำคัญความสุขไม่ได้อยู่แค่ลูกแน่นอนกลับมาถึงคุณแม่คุณพ่อและทุกคนในครอบครัวนะคะวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชอ๋อมากเลยเดี๋ยวเรามีประเด็นสนุกๆอีกนั้นเนี่ยที่จะต้องมาขอปรึกษาอีกเดี๋ยวคุยกันคลิปต่อไปนะคะได้เลยวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะMonster Talk by ป้าต้อม Monster